ดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายถึงการกำหนดมาตรฐานค่ะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านถัดไปนะคะคุณณัฏฐยาศรีทับทิมค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะคิดว่าบางท่านอาจจะรู้จักกันแล้วเคยเจอในเวทีอื่นนะคะก็แนะนำอีกทีหนึ่งนะคะตัวเองชื่อณัฏฐยาศรีทับทิมนะคะเป็นผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐานไม่ใช่ผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนวัตกรรมเอาแค่นี้พออย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะคะมันจะเยอะนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องของสมอเนี่ยเมื่อกี้ก็โดนพาดพิงเยอะเลยเกี่ยวกับสมอก็จะมาทำความเข้าใจก่อนว่าสมอกับนวัตกรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วสมอไปยุ่งอะไรกับงานวิจัยนวัตกรรมใช่ไหมคะก็มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสมอไม่อยากยุ่งนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมสมอต้องไปยุ่งคุณพิรักก็โยนมาจังที่สมออันดับแรกเลยนะคะบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาขายภาครัฐเพราะฉะนั้นเวลาท่านขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้เนี่ยก็คือท่านเอาไปขายภาครัฐนะคะแต่ของสมอคือเครื่องหมายมอกเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งกับภาครัฐและก็ส่งออกขายอะไรก็ได้ส่งเสริมท่านน่ะให้เกิดความเชื่อมั่นในการขายผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้คือความแตกต่างข้อแรกเลยนะคะส่วนเดี๋ยวนั้นดูโน้ตก่อนข้อถัดมาก็บอกว่าข้อ3หลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมบอกว่าจะต้องผ่านมาตรฐานบังคับไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้คนวิ่งแจ้นมหาสมอคำว่ามาตรฐานบังคับเนี่ยจริงๆแล้วคุณอภิรักษ์เนี่ยหรือไม่ใช่หลักเกณฑ์เนี่ยมันเขียนคำมาตรฐานพอพูดมาตรฐานคนก็นึกมก.แต่จริงๆคำมาตรฐานตัวนี้มันคือ regulation คือ law คืออะไรทุกอย่างที่มันภาคบังคับมารวมทั้งอย.รวมทั้งสมอ.รวมทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับภาคบังคับคุณต้องไปทำก่อนตอนที่บัญชีนวัตกรรมขึ้นเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยพอคนเจอข้อนี้ก็ไม่ถามไทยเขาหรอกว่าคืออะไรนะวิ่งมาหาสมอเอามาตรฐานมาให้สมอทำตรงนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าสมอก็งงๆมาหาก็ทำอะไรเงี้ยนะก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆตรงนั้นเขาหมายถึงมาตรฐานบังคับยกตัวอย่างเช่นท่านจะทำแอร์เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตได้ใช้อูนู่นนี่นั่นได้เป็นนวัตกรรมแต่แอร์เนี่ยมันเป็นมาตรฐานบังคับของสมอคุณต้องเอาแอร์เนี่ยไปขอสมอให้ได้ก่อนถ้าคุณไม่ได้แอร์ไม่ได้เครื่องหมายมกที่มีวงกลมคุณจะมาหาเขาไม่รับนะคะและคุณก็ผลิตไม่ได้ด้วยถูกไหมคะภาคบังคับมันก็เหมือนคุณถืออะไรของผิดกฎหมายอยู่ในมืออะถ้าคุณจะทำคุณต้องได้ก่อนนะคะอันนี้คือคำว่าภาคบังคับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ว่าถ้าจะทำมาตรฐานเนี่ยที่เขาบอกหลักเกณฑ์ข้อที่3ต้องได้มาตรฐานบังคับไม่ใช่มาตรฐานทั่วไปคืออะไรก็ได้ที่เป็นภาครัฐบังคับเนี่ยต้องทำให้ได้ก่อนนะคะอีกอันนึงที่คุณอภิรักษ์พูดก็คือข้อ4บอกว่าต้องมีผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือผลการทดสอบตรงเนี้ยคืออะไรที่ว่าน่าเชื่อถือทีนี้มันมีอันนึงก็คือว่าพอตอนหลังๆเนี่ยสวทช.กับสมอ.เริ่มจับมือกันนะจับมือกันแล้วก็บอกว่าเมื่อคุณขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วคุณเอาผลคนที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยมาส่งต่อให้สมอเพื่อสมอได้ทำมาตรฐานนะคะทีนี้เราก็มาคิดว่าไอ้ข้อ4เนี่ยบอกว่าคุณต้องมีผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นนักวิจัยหรือเจ้าของผลงานเนี่ยเริ่มต้นเลยจะทำข้อ4เนี่ยหรือทำที่เขาเรียกว่าเทสแพนเนี่ยคุณควรจะคิดว่าจะออกแบบยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์คือใช้ได้ทั้งกับสมอด้วยเกิดมาตรฐานเอามาใช้กับมกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเทสแพนตัวนี้ถ้าวางแผนดีๆเนี่ยเงินที่คุณลงทุนไปสามารถใช้ได้ทั้งกับบัญชีนวัตกรรมสามารถใช้ได้ทั้งกับสมอด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะมาบอกว่าทุกคนควรจะทำเทสแพนให้ดีๆเทสแพนเนี่ยถ้าวางแผนดีๆนะคะวางแผนร่วมกันกับคือทางสวทช.เขาก็มองอีกมุมหนึ่งเขาจะมองในแค่ของเรื่องของความปลอดภัยสมอก็มองมุมของสมอซึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่ยังไม่ตรงกันนักก็อาจจะต้องปรึกษาก่อนว่าถ้าเขาจะทำผิดพันธุ์ตัวนี้แน่นอนล่ะคุณเป็นนวัตกรรมคุณไม่มีมาตรฐานแน่ๆแต่คุณมีมาตรฐานเทียบเคียงคุณสามารถมาตรฐานเทียบเคียงของสมอไปดูได้ยกตัวอย่างเร็วๆนี้เองนะคะคือเขาทำนวัตกรรมของ SCG เนาะ
ที่ก็ทำเรื่องของการเอาคอนกรีตหรือเปล่าไม่แน่ใจเอามาบุเป็นบ่อน้ำนะคะปูแล้วก็บุเป็นบ่อน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยทนองนี้นะคะมันก็ไม่มีมาตรฐานหรอกเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมนะคะแต่เขาสามารถเอามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุของเราเนี่ยของสมอเนี่ยไปเป็นตัวจัดทำเทสแพนได้นะคะและจริงๆสวทช.เขายอมรับด้วยนะคะถ้าสมมุติว่านักวิจัยหรือเจ้าของผลงานตัวเนี้ยได้เอามอกอที่เทียบเคียงและใกล้เคียงมากไปเป็นเทสแพนเนี่ยสวทช.เขาก็ยอมรับนะคะตรงนี้นะคะโอเคเอาล่ะทีนี้มาสู่เรื่องของเราแล้วเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนเขาบอกว่าให้มาพูดเรื่องการกำหนดมาตรฐานนะคะแต่วันนี้จะเน้นเรื่องการกำหนดมาตรฐานนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมแต่ก่อนที่จะไปนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเสียงแบบซ่าๆมั้ยเนี่ยหรือพูดพี่พูดเอ็กโคเนี่ยพี่พูดใกล้ไปป่ะใช่อยู่นะพี่รู้สึกเสียงสะท้อนทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงมาตรฐานนวัตกรรมนะคะเรามาดูก่อนว่าความรู้พื้นฐานสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดมาตรฐานว่าสมอเนี่ยเขาทำมาตรฐานกว่าจะได้หนึ่งเล่มเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันยากเย็นหรือมันรอบคอบหรือมันยังไงมั่งมารู้ก่อนนะคะอันที่สองเราก็จะโยงกลับเข้าไปสู่เรื่องของการกำหนดมาตรฐานนวัตกรรมเขาบอกว่ามีเวลา40นาทีแต่พี่ตุ๊กเตรียมพอห้อยมาเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรมาถึงใกล้เวลาก็จะแจ้งเลยนะคะอันที่สามเราก็จะพูดถึงว่าตอนนี้มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมบ้างในระดับสากลนะคะเล่าให้ฟังเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่เวทีตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรแล้วในระดับสากลนะคะและอันสุดท้ายก็คือหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเร็วๆนี้ท่านอาจจะทราบว่ามันมีร่างพ.ร.บ.ตัวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเนี่ยมันผ่านสนช.แล้วมันผ่านครม.สนช.เลยเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือประกาศราชกิจจาซึ่งตรงเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากการที่เรามีกระทรวงใหม่ใช่ไหมคะพอมีกระทรวงใหม่มันก็จะมีการยุบนั่นโผนี่อะไรเงี้ยก็จัดใหม่วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังก็ถามอาจารย์ท่านที่เอามาเล่าอีกทีว่าอาจารย์เผยแพร่ได้ไหมคะท่านสุทธิพรรองเลขาธิการเก่าของมช.ก็บอกได้เผยแพร่ได้ก็เอามาเผยแพร่ในวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะการบรรยายประเภทนี้นะคะเอาล่ะทีนี้มาคำว่าการมาตรฐานก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยอย่าเพิ่งง่วงนะช่วงบ่ายในช่วงเสียงมากสำหรับคนพูดนะคะการมาตรฐานเนี่ยไม่ใช่สแตนดาร์ดนะมันคือสแตนดาร์ดไดเซชันนะคะมันต่างกันนะคะมันต่างกับสแตนดาร์ดอย่างไรนะคะเราลองมาดูนะคะคำว่าสแตนดาร์ดไดเซชันอันนี้ไม่ได้คิดเองนะคะมันมาจาก ISO เขาพูดเลยนะคะถ้าตัวสแตนดาร์ดเฉยๆนี่คือminimum requirement นะคะ minimum requirement แปลว่าอะไรแปลว่าท่านกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการหรือเกณฑ์เนี่ยขั้นต่ำของความปลอดภัยบางคนน่ะนั่งคิดแต่ขั้นสูงอ่ะชาตินี้คุณก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่ามันไม่มีทางที่เป็นไปได้ที่คุณจะคิด maximum อยู่ตลอดเวลาเอาว่าณวันนี้มันปลอดภัยแล้วคุณทำมาก่อนมาตรฐานคือ dynamic ทำใช้วันนี้เดี๋ยวอีก 2-3 ปีคุณก็เปลี่ยนตามโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆว่าไปนะคะมันเป็นไดนามิกเพราะฉะนั้นเอาว่าวันนี้ของมันความปลอดภัยอยู่ที่ไหนเอาแค่นั้นก่อนพอนะคะเวลาทำงานวิจัยก็ไม่ต้องสุดโต่งคิดว่าความปลอดภัยแล้วใช้งานได้ใน2 ISO เองเขาก็ยังมี systematic review เลย3ปี5ปีเขารีวิวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่า3ปี5ปีเนี้ยมันอยู่ได้ใช้ได้พอแล้วนะคะทีนี้ตัว ISO เนี่ยเขาเองเขาทำไกด์ขึ้นมาเล่มหนึ่งก็คือ ISO IEC Guide 2นะคะเล่มนี้มันจะบอกเลยว่าถ้าเป็น standardization เนี่ยที่เรียกคำนี้ได้จะต้องประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกก็คือต้องมีการ developing ทำ standard ขึ้นมาก่อนนะคะส่วนที่2ก็คือมีการประกาศใช้นะคะส่วนที่3ก็คือการ implementation ก็คือการนำไปใช้สมอ copy เลยนะคะเราเอา directive ของ ISO นี่แหละมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสมอเรามีการกำหนดมาตรฐานโดยกองกำหนดมาตรฐานนะคะหลังจากนั้นเราก็มีการประกาศใช้ลงราชกิจจานุเบกษานะคะและเราก็มีการนำไปใช้งานโดยเดี๋ยวคุณสมพรจะมาเล่าว่าเอามาตรฐานไปใช้ในการ implementation เนี่ยใช้อย่างไรพอถ้า3เรื่องเนี่ยครบถ้วนเนี่ยถึงจะเรียกว่า standardization นะคะเพราะฉะนั้น standardization ไม่ใช่ standard อย่างเดียวนะคะมันต้องประกอบองค์ประกอบคือ3ส่วนนี้
จุดมุ่งหมายของการมาตรฐานอันนี้ของเขาเนี่ยของเขาก็คือของเราเนี่ยแหละอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือประโยชน์สูงสุดเศรษฐกิจโดยรวมนะคะทำออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้เศรษฐกิจของประเทศชาติหรือ GDP ประเทศชาติเนี่ยสูงขึ้นอันนี้เดี๋ยวท้ายๆจะเห็นว่ามันพอเอามาตรฐานเข้าไปใช้แล้วเนี่ยบริษัทคุณเนี่ยโรงงานคุณเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะคะพอแต่ละบริษัทมีกำไรมากขึ้นประเทศชาติโดยรวมก็ GDP สูงขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าสูงขึ้นได้อย่างไรนะคะและอันต่อมาก็คือสะดวกในการที่เอาไปใช้นะต้องแน่ใจว่าทำมาตรฐานออกมาแล้วมีความสะดวกในการที่จะใช้ไม่ใช่ทำมาแล้วก็อ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช้ไม่ได้เอา implement ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะแล้วมันแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซากถ้าท่านทำงานอย่างมีระบบมีมาตรฐานเนี่ยท่านไม่ต้องทำซ้ำซากเพราะอะไรเอาง่ายๆเวลาท่านเอาของออกไปขายเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาตีกลับมาเนี่ยท่านไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ท่านไม่ต้องมาลื้อเริ่มต้นกระบวนการผลิตใหม่ท่านสามารถเอาสิ่งที่เกิดรีเจคหรืออะไรนั่นเนี่ยเอามาต่อยอดแก้ไขได้โดยไม่ต้องเริ่มการทำงานซ้ำซากถ้าท่านมีมาตรฐานนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือจำกัดขอบเขตระดับของสิ่งจำเป็นยกตัวอย่างเช่นว่าในเรื่องของถ้าท่านมีเรื่องของถ้าสมมติท่านผลิตแล้วท่านไม่มีมาตรฐานท่านต้องผลิตชิ้นหนึ่งเทสชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองเทสชิ้นที่สองเทสไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านมีมาตรฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยการทำงานของท่านไม่จะเป็นที่ท่านจะต้องไปเทสชิ้นต่อชิ้นท่านสามารถจะใช้วิธีทดสอบโดยการสุ่มมันขึ้นมาแล้วก็เทสแล้วมันก็เป็น representative ของล็อตนั้นได้เลยนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการมีมาตรฐานนะคะการนำไปใช้ผู้ประกอบการก็นำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตนะคะผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตก็มาขอเครื่องหมายมาตรฐานนะคะนั่นก็คือวิธีการนึงที่จะเอามาตรฐานไปใช้ได้นะคะผู้ซื้อผู้บริโภคก็ไปเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานเดินเข้าไปช้อปปิ้งไม่ต้องเสียเวลา2ชั่วโมงตรงไปเลยที่มีเครื่องหมายมก.ก็มั่นใจได้ว่าเอ๊ะพี่เพนก็พูดใช่ไหมในเพนก็บอกแล้วนะคะว่าซื้อสินค้าให้เลือกที่มีมก.นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยสมัยก่อนในอดีตเนี่ยก่อนปี58ไม่มีบัญชีนวัตกรรมเนี่ยของทุกอย่างต้องมีมก.ไม่งั้นรัฐไม่ซื้อถ้ามีมก.เลือกมก.ก่อนถุงเท้าชุดนักเรียนอะไรต้องมีมก.ก่อนสมัยในอดีตเนี่ยมก.ต้องมาก่อนเพราะนั้นจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยจะใช้มก.เป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้หลายๆเรื่องก็ยังใช้นะคะแล้วก็นำไปใช้ศึกษาวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าในบางครั้งท่านผลิตอะไรขึ้นมาใหม่ๆท่านก็ไม่มีมาตรฐานหรอกแต่ท่านสามารถจะเอามาตรฐานมก.ที่เรามีอยู่เนี่ยไปเป็นแนวทางได้นะคะประโยชน์หลายสถานเพราะการมีมาตรฐานอันแรกก็คือเข้าใจตรงกันหมดนะพูดภาษาเดียวกันเดี๋ยวมาดูว่าเราพูดภาษาเดียวกันด้วยอะไรเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะเราสามารถที่จะมีเกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายนะคะแล้วก็สับเปลี่ยนทดแทนกันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรูปภาพไปดูนะแล้วก็ประหยัดถ้าเราทำของที่มีมาตรฐานนะมาตรฐานเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตอย่างเดียวนะมันใช้ในชีวิตประจำวันในบ้านเราอะไรก็ได้หมดนะคะมาตรฐานก็คือระบบชนิดนึงในการที่นำมาใช้ให้เกิดการมีวินัยการอะไรทุกอย่างที่ทำกับข้าวมีมาตรฐานกับทำกับข้าวมีมาตรฐานก็ต่างกันแหละคนที่ทำกับข้าวมีมาตรฐานเนี่ยทำสิบผลอาหารอร่อยเหมือนกันสิบผลทำกับข้าวมีมาตรฐานเนี่ยชิมไปอารมณ์ดีไม่มีมาตรฐานก็เดี๋ยวอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะคะมีมาตรฐานเกิดอุตสาหกรรมลูกโซ่นะคุณขายของเนี่ยซัพพลายเชนของคุณมีมาตรฐานทุกคนมาตรฐานนะยกตัวอย่างเช่นปลั๊กพ่วงเนี่ยปลั๊กพ่วงรู้ท่านทราบหรือยังว่าตอนนี้มีมก.แล้วและเป็นภาคบังคับด้วยนะท่านไปซื้อเนี่ยที่หลงๆอยู่อาจจะเป็นยังค้างสต็อกอยู่แต่ตอนนี้มาตรฐานบังคับในตัวนี้จะมีอะไรบ้างอ่ะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์มีสวิตช์มีนู่นนี่นั่นอยู่ในนี้แล้วมาตรฐานก็จะบอกว่าใช้สวิตช์ที่มีมก.ใช้เบรกเกอร์ที่มีมก.ใช้สายไฟที่มีมก.มันก็เป็นซัพพลายเชนละอุตสาหกรรมเกิดซัพพลายเชนใช่มั้ยการตัดสินใจเราก็ง่ายขึ้นว่าพอเราซื้อไอ้ปลั๊กพ่วงที่มีมก.เนี่ยไอ้ข้างในก็มีมก.หมดเห็นมั้ยก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาถ่ายทอดเทคโนโลยีได้นะคะเราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างไม่มั่วพูดง่ายๆพอเรามีมาตรฐานแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีมาตรฐานแล้วพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องของอุปสรรคต่อการค้าตัวนี้ใน WTO เองเนี่ยเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่า
บางคนเนี่ยเรานำของเข้าไปในประเทศอเมริกาเอาไกลตัวไปในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยนำของเข้ามาเลเซียมาเลเซียนำเข้าเราเราไปเข้าอะไรนะในกลุ่มอาเซียนก่อนแล้วกันก็ต่างคนต่างมีมาตรฐานก็ตรงนี้ก็เป็นตัวนึงที่บอกว่าพอเข้าเขาก็บอกเขามีมาตรฐานตัวนี้พอเข้าเราเราบอกมาตรฐานตัวนี้ก็มาตรฐานก็เป็นตัวกลางที่บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันมาตกลงกันเลยคุณเอามาตรฐานสักตัวนึงขึ้นมาที่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งทุกฝ่ายอันนี้ก็เอามาตรฐานเป็นเครื่องกั้นเรื่องของการกีดกันทางการค้าได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แยกเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่ามาตรฐาน standardization เนี่ยถ้ารวมๆก็คือมีตัว standard แล้วก็มีเรื่องของการตรวจสอบรับรองเกิดขึ้นนะคะซึ่งการตรวจสอบรับรองตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นคุณสมพรมาเล่าให้ฟังนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูตัว standard ก่อนจากภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่เราทำมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะมีคณะกรรมการวิชาการมานั่งอยู่ในที่ประชุมใช่ไหมคะมีผู้ผลิตอยู่ในนั้นมีผู้ใช้อยู่ในนั้นผู้ผลิตมีรายเล็กรายใหญ่อยู่ในนั้นมีนักวิชาการอยู่ในนั้นแน่นอนต้องมีการเถียงกันโต้แย้งกันในที่ประชุมท้ายที่สุดเนี่ยการทำมาตรฐานที่ดีเลยนะคะที่ดีที่สุดเลยต้องคอนเซนซัสต้องเห็นพ้องต้องกันไม่ใช้โหวตนี่ใช้น้อยที่สุดเลยยกเว้นว่าเถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีเราสมอเนี่ยพยายามจะดึงให้ได้คอนเซนซัสมากที่สุดถึงแม้ถ้าโหวตไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยต้องตกลงว่าคุณเห็นด้วยจนต้องโน้มน้าวหรือทำความเข้าใจให้เขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเขาต้องเห็นพ้องต้องกันนะคะไม่โหวตนี่หลีกให้มากที่สุดเลยมาตรฐานเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับเรื่องของคุณธรรมมันก็คล้ายๆกันมาตรฐานมีข้อกำหนดที่เป็นทางเทคนิคก็คือพูดง่ายๆก็คือมีเหตุมีผลนะคะไม่ใช่ทำแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคำว่าทางเทคนิคก็คือมันมี scientific ที่จะมาตอบว่าทำไมเรากำหนดค่านี้ทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือเรามีเหตุมีผลนะคะอันที่สองก็คือหลักการของการเห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือว่าเรารู้จักพอประมาณไม่ใช่อีกคนบอกเอางี้เกณฑ์อย่างนี้เลยสูงสุดเลยอีกคนบอกงี้เลยต่ำสุดเลยไม่ได้เราก็บอกมาอยู่ตรงกลางนะไอ้รายเล็กก็ทำได้รายกลางรายใหญ่ทำได้หมดนะเราอยู่ตรงกลางนะนั่นก็คือเรามีความพอประมาณนะมาตรฐานและอันสุดท้ายก็คือมันปรับปรุงให้ทันสมัยได้มันก็คือมีภูมิคุ้มกันพอถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ทันไปทันสมัยอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เรื่องการตรวจสอบรับรองอาจจะข้ามไปนะคะเดี๋ยวไปแย่งคุณสมพรเขาพูดนะคะผ่านไปนะอันนี้คุณภาพนะคะอันนี้ก็จริงๆทิ้งไว้ที่คำนี้ก่อนละกันการมีมาตรฐานเนี่ยก็คือไม่ใช่ก็คือการทำของให้มีคุณภาพนะโดยใช้มาตรฐานเป็นตัวช่วยละกันนะคะเรามาดูตัวอย่างมาตรฐานในชีวิตประจำวันเรานะคะไม่มีบ้านไหนไม่มีของใช้ที่มีเครื่องหมายมก.อยู่ในบ้านนะคะแต่จริงๆแล้วเครื่องหมายมก.มีสองส่วนมก.ทั่วไปกับมก.บังคับบางคนเนี่ยอย่างเราไปซื้อไอ้ตู้เย็นซื้อหม้อหุงข้าวเนี่ยมันบังคับด้วยตัวมันเองว่าผู้ผลิตต้องได้เครื่องหมายก่อนแต่เครื่องหมายที่ไม่มีวงกลมล้อมรอบเนี่ยมีบ้านไหนซื้อมาบ้างสินค้าที่ยกตัวอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่บังคับเนาะมันเป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่มาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันไม่ให้ผู้นำเข้ามาขอนะมาให้เฉพาะคนที่ผลิตในประเทศขอเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปเดินช้อปปิ้งท่านเห็นเครื่องหมายมก.ที่ไม่มีวงกลมล้อมรอบแสดงว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วมันก็ตีความต่อไปได้อีกว่าคนที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไม่ใช่นำเข้าเพราะฉะนั้นอันไม่ใช่ของจีนแน่ก็เป็นของไทยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปแต่คนบางทีมองข้ามไปไม่ทันดูอย่างส่วนมากอาหารเนี่ยอาหารมันจะมีอย.คนก็จะดูอย.แต่บางอย่างก็จะมีของมก.ติดไปด้วยมุมมองของอย.กับมุมมองของมก.เนี่ยก็มองต่างกันข้อกำหนดของมก.ก็ไม่เคยไปทำให้ข้อกำหนดของอย.คือเราจะละอย.เป็นหลักก่อนแล้วเราก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะนั้นเวลาซื้ออาหารแน่นอนคุณต้องมีอย.แต่ถ้าคุณบวกกับมก.เข้าไปคุณจะได้มากกว่านั้นนะคะคุณได้มากกว่าที่อย.เขากำหนดนะคะนี่ไงเห็นไหมหลอดไฟเดินไปซื้อที่ไหนอะทั่วโลกมันเป็นมาตรฐานสากลนะถ้าเป็นขั้วเกลียวแบบนี้ขั้วเขียวแบบนี้ไดเมนชั่นรูปร่างแบบนี้นะคะแล้ว
ม่ใช่แค่ขั้วตัวรับมันก็ต้องมีมาตรฐานมันถึงไปกันได้แล้วมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันได้นะคะอันนั้นเขาเรียกว่ามันสามารถ interchangeability กันได้ก็คือว่าการมีมาตรฐานจะช่วยให้เกิดสามารถที่สับเปลี่ยนระหว่างไม่ต้องซื้อของนี่มาอ่ะต้องรอของนี่พอนี่หมดสต็อกก็ไม่มีอันนี้เราสามารถใช้ของใครก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันอันนี้รางรถไฟมะรถไฟไม่เคยตกรางถ้าไม่เมา มันก็สามารถเล่นได้เพราะรางมีมาตรฐานมีไซส์บอกกว้างยาวเท่าไหร่หมอนรางรถไฟมันก็มีไซส์เพราะนั้นมันก็เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งนะคะช่วยเราปลอดภัยได้อ่ะอันนี้ก็คือต่อไปก็เรื่องของความเข้าระหว่างกันได้เคยไปกดเงินไหมคะเดี๋ยวนี้จะกดแบงค์ไหนก็ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมให้ต่างกันแต่เสียบเข้าไปเนี่ยเสียบได้เหมือนกันหมดนะนั่นก็คือการมีมาตรฐานแล้วก็เข้ากันได้นะคะความสม่ำเสมอเวลาเราผลิตเนี่ยของออกมาอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยใครฟังบ่อยอาจจะเบื่อนะแต่มันง่ายดีนะคะเรื่องการทำกับข้าวเนี่ยจะยกตัวอย่างเลยเวลาทำกับข้าวเนี่ยคุณยายเนี่ยทำอร่อยคุณยายก็ทำไปต้องรอคุณยายอย่างเดียวเลยกลับมาบ้านนะคุณยายไม่อยู่หรอคะแม่ทำได้ไหมไม่ได้ลูกไม่ได้ต้องคุณยายเพราะคุณยายทำอร่อยแต่วันหนึ่งถ้าคุณยายตายไปความอร่อยของคุณยายก็หายไปแต่วันหนึ่งถ้าเราเอาตำราเอาคุณยายมานั่งทำแล้วเราก็จดยืนข้างๆคุณยายแกงเขียวหวานเอาคุณยายใส่อันนี้ก่อนใส่อันนี้หลังอ๋อคุณยายใส่อันนี้สองช้อนสามช้อนคุณยายมีอันนี้มีอะไรเราจดตามที่คุณยายหมดเลยเรียบร้อยเลยนะคะไฟอ่อนไฟแก่จดมาเป็นตำราขึ้นมาคุณยายบอกว่าเอ้ยวันนี้ยายจะไปเที่ยวจีนนะยายไปเลยไม่เป็นไรหนูก็ทำได้และอร่อยเหมือนคุณยายด้วยนั่นก็คือประโยชน์ของการมีมาตรฐานนะคะมันสม่ำเสมอด้วยนะพอเราทำตามตำราเนี่ยมันจะสม่ำเสมอเราเคยเห็นซีพีไม่ต้องให้ใครทำเลยมันใช้หุ่นยนต์ป๊อก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 มันก็ออกมาได้แล้วอาหารมันกินจะตื่นเหมือนกันหมดเพราะมันใช้สูตรอันนี้มีใครไม่รู้บ้างไม่มีนะอันนี้ก็เป็นอันนึงเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามาตรฐานตัวหนึ่งที่ว่าเป็นสากลนะคะว่าถ้าเจอสัญลักษณ์นี้ข้องนี้เจอสัญลักษณ์นี้ข้องนี้นะคะอันนี้ก็คืออันต่อมาประโยชน์ตัวต่อมาคือความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันนะคะโอเคจบไปแล้วเรื่องของประโยชน์รายสถานของมกคราวนี้มาดูสมอสมอเนี่ยนะคะทำมาตรฐานเนี่ยสมอมี2ระดับระดับแรกก็คือระดับมาตรฐานระดับประเทศนะคะจริงๆนะอันนี้ลืมเติมไปอันนึงตอนนี้เรามีมอกอด้วยนะคะมีมอกอมอพอชอมอกอเอสนะคะถ้าเรียงจากระดับพื้นบ้านไปจนถึงระดับสากลเนี่ยเราจะมีมอพอชอก่อนที่เราเรียกว่าโอท็อปพวกโอท็อปอะไรพวกนี้นะคะเป็นมอพอชอถัดขึ้นมาก็เป็นมอกอเอสนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็นมอกอที่มีอยู่ทุกวันมอกอปกติของเราเนี่ยนะคะความแตกต่างของมันก็คือจะแบ่ง SML เลยทีเดียวก็ไม่ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมดีกว่านะคะมกเนี่ยมันก็เกือบที่จะเข้าเป็นถ้าพูดถึงมกก็คือ National Standard สามารถที่จะส่งต่อไปสู่ ISO ไม่ได้ต่อโดยอัตโนมัตินะหมายถึงว่าสามารถที่จะยื่นขอเป็นเข้าสู่ในระบบของ ISO อะไรได้มปชก็เหมือนกับเป็นการช่วยชุมชนทำได้หมดปลาสลิดอะไรนะน้ำปงน้ำปลาอะไรทำได้หมดนั่นก็คือช่วยให้ชุมชนขายได้อย่างมีมาตรฐานระดับหนึ่งพอเป็นมกเอสเนี่ยก็คือว่าเขายังไม่ถึงมกจะไปมกก็ยังไม่ถึงจะลงมาก็ไม่ได้ต่ำไปจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เอาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงมกเอสก่อนนะคะพอไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยมาขยับมาเป็นมกนะคะนั่นก็คือในด้านของสากลระดับสากลเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่อยู่ใน ISO IEC และอีกหลายๆหน่วยงานที่ในเรื่องของสากลนะคะแต่ถ้าในด้านมาตรฐานก็จะเป็นพวก ISO IEC โคเด็กเนี่ยด้านอาหารเนี่ยเขายกให้มกช.ไปแต่เราเนี่ยจะเอาเรื่อง ISO IEC ไว้นะคะทีนี้ความรู้พื้นฐานด้านการมาตรฐานเนี่ยเอาง่ายๆว่าเริ่มต้นเลยพอจะทำมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องมีการเวทก่อนนะก็คือเอามาพิจารณาก่อนว่าเรื่องที่การทำมาตรฐานหนึ่งเรื่องนะคะมีต้นทุนเยอะเลยเดี๋ยวจะเห็นว่าตั้งแต่เวลาเราประชุมแต่ละขั้นเวลาเวียนเวลาทุกอย่างมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหมดเลย
เคยคิดมาว่าเรื่องนึงเนี่ยประมาณ 300,000 ขั้นต่ําอ่ะเพราะฉะนั้นการทํามาตรฐานก็ไม่ใช่ใครส่งอะไรมาให้เราก็ทําหมดนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาความหลายๆเรื่องหลายๆมิติว่าจะเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมอะไรทุกอย่างเอามาทําก่อนเช่นตอนเนี้ยเราก็บอกอะไรที่เป็น S curve เนี่ยก็เอามาทําก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่คณะพิจารณากําหนดมาตรฐานกันว่าจะทําเรื่องไหนก็จัด priority มาแล้วก็ทําหลังจากนั้นเนี่ยพอเราอันนี้พูดถึงเรื่องใหม่จริงๆเลยนะคะเราก็ไปตั้งกวนะคะตั้งกวขึ้นมากวที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยผู้ทําผู้ใช้นักวิชาการต่อส่วนพอๆกันนะคะ1ต่อ1ต่อ1มาทําหน้าที่เป็นกรรมการนะคะก็เลือกคนให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆหลังจากนั้นเราก็ไปจัดทําร่างแรกคนที่จัดทําร่างแรกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สมอที่ได้รับการมอบหมายก็ไปทําร่างแรกแล้วก็ไปประชุมนะคะประชุมในคณะอนุก่อนอนุกวก่อนยกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนนี้เรามีกว70กว70คือกวนวัตกรรมซึ่งมีดร.ณรงค์เนี่ยเป็นประธานอยู่นะคะในกว70เนี่ยก็จะตั้งอนุรายสาขาย่อยๆเช่นอนุทางด้านการแพทย์อนุทางด้านเครื่องจักรกลงานทางอะไรเงี้ยตั้งขึ้นมาเอาไปทําร่างมาก่อนนะคะแล้วก็ไปประชุมกันให้เบ็ดเสร็จก่อนเอาไปเวียนขอข้อเห็นเราต้องเวียนเพราะว่าสากลเขาบอกว่าเพื่อความโปร่งใสเราต้องเวียนแล้วก็จะต้องเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริษัทให้นักวิชาการทุกอย่างพิจารณาก่อนว่ามีอะไรแก้ไขไหมหลังจากที่เวียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเข้ากวที่ทำอ่ะครั้งแรกดูก่อนจนเรียบร้อยเบ็ดเสร็จไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเอาอันเนี้ยกลับเข้ามาคณะใหญ่คณะแม่ดูอีกรอบหนึ่งกันกรองจนรอบครอบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเสนอบอร์ดของสมอซึ่งบอร์ดสมอก็จะมีตอนนี้ก็จะเป็นระดับรองปลัดอย่างเงี้ยเป็นประธานอยู่นะคะมีเลขาธิการเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานะคะแล้วก็ถึงจะเสนอให้รัฐมนตรีลงนามรัฐมนตรีลงนามเสร็จก็ประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะขั้นตอนก็โดยอย่างเงี้ยเห็นแค่นี้เนี่ยแต่จริงๆอ่ะยาวมันยังง่ายๆนะคะแต่ละขั้นตอนก็ใช้เวลาทั้งนั้นนะคะการจะทำร่างมาตรฐานเนี่ยของสมอพูดง่ายๆก็คือเรามี2วิธีโดยการยกร่างก็คือคิดเองทำเองหาข้อมูลเองอะไรเองหมดเลยไม่มี reference ถ้าจะเทียบก็คือพวกท่านนั่นแหละที่มาทำนวัตกรรมนั่นแหละก็คือทำโดยวิธียกร่างคือวิจัยข้อมูลอะไรต่างๆสมอต้องไปทำเองหรือสมอจะยำเอาจีสมาหน่อยหนึ่งเอา ATM มาหน่อยเอา ISO มาหน่อยปรับให้มันเหมาะกับประเทศยกร่างเลยจะทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับประเทศเราแต่บาง product เนี่ยมันไปไกลละมันไม่ต้องมาเอาแบบนี้ละมี ISO และผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยก็ทำได้แล้วสามารถที่จะเป็นไปตาม ISO ได้แล้วเราก็ใช้วิธี adopt เลย adoption ก็คือไปรับ ISO IEC ที่เขามีอยู่เอามาเลยเป็นของเราได้เลยไม่ต้องมานั่งทำใหม่นะก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็กระบวนการทำมาตรฐานของเราก็มี2อย่างก็คือทำเองเจ้าที่สมอทำเองเจ้าที่สมอที่ทำกำหนดมาตรฐานมีประมาณไม่ถึง500คนใช่ไหมเนาะมาตรฐานเยอะแยะเลยมี8กลุ่มนะคะความต้องการมาตรฐานมีเยอะขึ้นเราก็เลยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า SDO นะคะคือองค์การกำหนดมาตรฐานเนี่ยหรือเราเรียกกันเล่นๆเองว่าสมอน้อยเขาก็จะไปตั้งหน่วยงานอย่างสวทช.เองก็เป็นสมอน้อยสมอด้วยเหมือนกันเขาถนัดด้านไหนเขาถนัดทางด้านนาโนเขาถนัดทางด้านไบโอเทคเขาถนัดเรื่องการท่องเที่ยวเขาก็ไปทำของเขาเองแล้วเขาก็เอาตัวนั้นมาส่งที่สมอถ้าเขาเก่งหน่อยเขาก็ทําได้ถึงขั้นสูงมาถึงสมอก็เข้าบอร์ดเลยแต่ถ้าเขายังไม่เก่งเขาทําขั้นต่ําแล้วมาถึงสมอก็สมอก็เอาทําต่อหน่อยหนึ่งนะคะก็ช่วยให้สมอทํางานได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าอันนี้ดึงมาจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเขาบอกว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะอันนี้ก็เขาบอกมี3เปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงอยู่3มิติอันแรกเลยก็คือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่เป็นโภคภัณฑ์ไปสู่เชิงนวัตกรรมนะคะอันที่2ก็คือเปลี่ยนจากการเป็นภาคผลิตไปสู่การเป็นภาคบริการให้มากขึ้นนะคะอันที่3ก็คือขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรมนะโดยใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมนะคะตรงนี้มันก็โยงใยมาเรื่องของพอมีคำว่าอุตสาหกรรมปั๊บเนี่ยมันก็เลยต้องมาเกี่ยวข้องกับมาตรฐานนะคะอีกอันนึงที่ดึงมาก็คือเขาบอกว่ากระบวนทัศน์ในการที่เราจะพัฒนาประเทศของเราประเทศไทยให้เป็น 4.0 ได้เนี่ย
ก็มีเรื่องอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเริ่มตั้งแต่ตั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาเลยใครจะเปลี่ยนยังไงไม่รู้ชนไปถึง20ปีเลยนะคะแล้วก็ตั้งเลยว่าประเทศไทยต้องมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะต้องทำให้ได้รีฟอร์มอะไรที่ไม่ที่มันเก่าๆก็รีฟอร์มมันซะเอางานวิจัยเข้ามาช่วยผนึกกำลังเมื่อก่อนเราทำเป็นไซโลแค่หน่วยงานราชการเดียวกันเองเนี่ยไซโลคนนี้นั่งทำคนนี้นั่งทำคนนี้นั่งทำไม่มีการมาบูรณาการกันแต่ตอนนี้เราจะเริ่มบูรณาการกันระหว่างรัฐกับรัฐและสมอทำสมุนไพรสมอบอกว่าสมอไม่มีองค์ความรู้กองยากรมแพทย์มีความรู้มาจับมือสมอคุณไปทำองค์ความรู้มาให้สมอสมอจะช่วยคุณเดินต่อไปสู่สากลได้ก็บูรณาการกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะภาครัฐกับเอกชนมาจับมือกันเมื่อกี้ก็เห็นคุณพินาก็พูดถึงเรื่องรัฐกับเอกชนนะเอามาช่วยจับมือกันคุณอาจจะมีเรื่องขององค์ความรู้อีกแบบนึงภาครัฐมีอีกแบบนึงก็มาจับมือกันก็เป็นลักษณะทำงานแบบผนึกกำลังนะคะใครเลือกพรรคประชารัฐบ้าง อันนี้ทีนี้ก่อนที่จะมาอันนี้เอ็นเล่าให้ฟังว่าหัวข้อมาสลับไปไม่เป็นไรนะคะคำว่านวัตกรรมเหมือนกันแต่อันนี้เป็นนวัตกรรมที่เอามาจาก EU นะคะคือตัวตอนนี้มันเทรนมันมาถึงแม้กระทั่งว่าตัว EU เองตัว ISO เองเนี่ยเขาก็มีการทำมาตรฐานระบบนวัตกรรมขึ้นมาแล้วนะคะของ EU เองเนี่ยเขาก็ให้นิยามเขาว่านวัตกรรมคือวิธีการปฏิบัติใหม่ๆหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการอย่างมีนัยสำคัญหรือกระบวนการตลาดใหม่วิธีการใหม่หรือรูปแบบองค์กรธุรกิจใหม่การปรับปรุงองค์กรสถานที่ทำงานหรือความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกอันนี้ลอกเข้ามานะคะลอกเข้ามาแล้วก็การบริหารจัดการนวัตกรรมที่เขาเรียกว่า innovation management system ก็คือเซตของความสัมพันธ์ที่มันเกิดปฏิสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดอย่างเดียวกันนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเทรนด์ของโลกมันไปยังไงแล้วนะคะตัวนวัตกรรมเองจริงๆเนี่ยมันมี4รูปแบบนะคะมันเป็นเรื่องของถ้าแบ่งตามไอตามสากล นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเรื่องของการ process innovation ก็คือไม่ได้ทำทั้งหมดแหละแต่ไปเน้นเรื่องของกระบวนการไปปรับปรุงกระบวนการนะคะอันที่2ก็คือเป็น product innovation ก็คือเราไปเน้นในเรื่องของการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมานะคะ service innovation ไปเน้นที่การ service เป็น innovation อยู่ที่การ service ก็ได้นะคะหรือเป็น business model innovation ก็ได้นะคะคือไปทำธุรกิจรูปแบบใหม่ก็ได้พวกนี้เป็น innovation หมดเลยนะคะอันนี้ประโยชน์เมื่อกี้ที่พูดข้างหน้านั้นเป็นประโยชน์ที่เอามาจาก ISO อันนี้ประโยชน์ตัวนี้เอามาจากของ EU นะคะในเล่มนี้เขาก็พูดไว้ว่าประโยชน์ที่ได้รับทางด้านการตลาดก็คือเราสามารถที่จะไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรจะต้องทำจะตอบสนองลูกค้ายังไงเวลาลูกค้ามีปัญหาจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเปิดตลาดได้ยังไงจะนำตัวเองไปสู่การลดลงเรื่องของการกีดกันทางการค้าได้ยังไงเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นได้ยังไงและตอบความต้องการกับผู้พัฒนาและระบบเศรษฐกิจได้อย่างไรนะคะอันนี้จริงๆด้านวัฒนธรรมมันก็จะบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในระดับโลกได้นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการที่จะไปเป็นพันธมิตรกับคนอื่นโดยนวัตกรรมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ในเรื่องของ S อะไรนะความรับผิดชอบทางสังคมก็จะมีมากขึ้นในองค์กรที่มีการทำนวัตกรรมนะคะอันนี้เยอะไม่ต้องอ่านเนาะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องเอาแหละมาตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะตัดมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้เมื่อปลายปี58ต้นปี59มันมีการจัดงานอยู่อันนึงที่ทำเนียบหรือเสือป่าไม่แน่ใจเป็นการเอาสินค้านวัตกรรมมาออกบูธเต็มไปหมดเลยนะคะวางเรียงเลยวันนั้นท่านก็เดินในงานตอนนั้นสมัยนั้นรัฐมนตรีคือดร.อัชกาก็เดินตามท่านเดินไปเดินมาท่านก็ชี้มีมอกรไหมมาถามท่านอัชกา มีมอกรไหมท่านก็ส่งต่อไปหาเลขาธิการอีกรอบทุกคนก็ส่งต่อมามันก็เป็นเหตุอันนี้เกิดเมื่อ4กรกฎาคม59นะคะก็กลับมาว่าลูกก็ส่งมาถึงที่เลขาธิการตอนนั้นเป็นท่านวัดก็เกิดว่า
จะต้องทำมาตรฐานเอานวัตกรรมมาทำมาตรฐานท่านบอกว่าขายในเชิงพาณิชย์เนี่ยขายในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าไม่มีมาตรฐานมันทำได้ไงก็เป็นเหตุให้ว่าเราต้องเอานวัตกรรมมาทำมาตรฐานตอนนั้นเราก็ไปขอไปเรียกว่าเอาเป็นปึ้งๆเลยที่เขามีลิสต์วันนั้นนะคะเอากลับมานั่งคัดเลือกกันว่าตัวไหนทำได้ตัวไหนพร้อมที่จะทำตัวไหนไม่ควรทำก็มานั่งเลือกกันอันนี้ก็เป็นมูลเหตุต้นตอของการที่สำออไปจับนวัตกรรมโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เข้าไปอยากยุ่ง อันนี้อดีตแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วเล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านคิดขึ้นมาเนี่ยท่านก็เริ่มมีตั้งแต่มีคพน.ขึ้นมาก็จะมีคณะอนุกรรมการออกมา4อนุด้วยกันนะคะนี่อนุที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราก็คืออนุตัวที่2เนี่ยคืออนุกรรมการกำหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช้ในนวัตกรรมไทยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับทั้งของสวทช.ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นตอที่ทำให้เกิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดของท่านเหมือนกันจากหิ้งสู่ห้างด้วยมาตรฐานนะคะก็คือตอนนั้นท่านมีข้อสั่งการบอกว่าให้สวทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะคะไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นอย.ไม่ว่าจะเป็นสมอ.กระทรวงสาธารณสุขอะไรพวกเนี้ยมาร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยให้มันเป็นระบบนะคะอันนี้ก็เลยเป็นมูลเหตุที่ว่าให้พวกเราเนี่ยมาจับมือแล้วก็ร่วมกันทำงานนะคะคราวนี้เจาะลงลึกมาอีกก็คือลงมาถึงตัวสมอแล้วว่าพอสมอได้รับโจทย์ว่าจะต้องเอานวัตกรรมมาทำมาตรฐานใช่ไหมคะสมอก็เริ่มมาตั้งคณะแรกเลยก็คือเราตั้งอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานนวัตกรรมก่อนคณะนี้นะคะมีท่านเลขาธิการสมอเป็นประธานคณะนี้มีหน้าที่ก็คือว่าเราคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยโดยยึดหลัก3อัน3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือว่าถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเคยขึ้นบัญชีนวัตกรรมมาแล้วเราจะจัดทำเป็นมาตรฐานอันดับแรกเลยนะคะข้อที่2อันนั้นยังไม่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมยังอยู่แค่บัญชีสิ่งประดิษฐ์ของวช.เราก็มีเวลาเราก็จะเอาเนี้ยขึ้นมาทำก่อนนะคะแล้วข้อสุดท้ายคือระดับที่3ก็คือไม่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไม่ได้ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์แต่มีความพร้อมทุกอย่างเหมือนพร้อมที่จะขึ้นอ่ะแต่ไม่ขึ้นเองอ่ะเราก็ยินดีทำแต่ว่าเราจะทำเมื่อเราเหลือจาก1กับ2แล้วเราก็กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาหลังจากที่กำหนดหลักเกณฑ์เสร็จคณะอนุกรรมการวิชาการก็ไปตั้งกวหรือคณะกรรมการวิชาการรายสาขาที่70นะคะที่เราเรียกว่าการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะคณะนี้ก็มีดร.ณรงค์เนี่ยเป็นประธานนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในนั้นว่าจะเป็นอย.สถาบันอาหารมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในนั้นครบถ้วนนะคะแล้วเราก็ไปตั้งในกว70ก็ไปตั้งลูกเป็น70ทั้ง1 70ถึง11เนี่ยไปทำมาตรฐานนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือเกณฑ์ที่เล่าไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าหลักเกณฑ์ในการที่เราจะคัดเลือกมาทำมาตรฐานเนี่ยมีอยู่3หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพอย่างนี้อันนี้ตอนขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะคะขึ้นบัญชีนวัตกรรมเราจะเห็นได้ว่าอันแรกเลยคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจอันนี้ยิ่งออกมาพูดเรื่องของสวทช.ขออนุญาตเพราะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับสมอด้วยนะคะก็คือว่าสวทช.เนี่ยเขาจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนวัตกรรมก่อนหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมนะคะแล้วก็ถ้าผ่านเสร็จก็เอามาคือดูตามหลักเกณฑ์ที่คุณพิรักษ์ว่าเมื่อเช้านี้นะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้ทีนี้เรามาเติมตรงในส่วนของสมอเนี่ยสมอก็จะมาอยู่เข้ามาเสริมตอนหลังนะคะมาเสริมในส่วนของตรงนี้มันเพิ่งเข้ามาตอนหลังๆนี่เองนะจริงๆของสวทช.เนี่ยเขามีมาตั้งแต่58ใช่ไหมสมอเนี่ยก็เข้ามาเสริมตรงนี้ก็คือว่าตอนที่หลักเกณฑ์ข้อ3บอกว่าต้องมีมาตรฐานถูกไหมคะมาตรฐานเนี่ยก็เลยมาดูว่าถ้าเป็นมาตรฐานบังคับต้องมีแน่ๆนะทีนี้เราก็เกิดว่างั้นถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยสวทช.เนี่ยขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วเนี่ยสวทช.เนี่ยเอาสิ่งที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยซึ่งมีความพร้อมแล้วเนี่ยมาให้สมอ.สมอ.ก็ทำมาตรฐานได้เลยก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เป็นกระบวนการแบบย่อๆนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ว่าคณะ
คณะอนุกรรมการก่อนเลยคัดเลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็วางแนวทางนี่ก็คือกรรมการ70นะคะแล้วในช่วงต้นๆเราก็จะทำใช้วิธีเป็นโครงการก็เร็วขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมาออกใบรับรองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นคุณสมพรจะพูดนะคะอันนี้คือของสมอ.ล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับสวทช.นะคะก็คือว่าเราจะมีถ้าจะเห็นก็คือว่าทางเข้าของการกำหนดมาตรฐานเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีมา2ด้านคือตรงเนี้ยวช.เนี่ยเขาจะเป็นณตอนนี้คือวช.เนี่ยเขาจะต้องส่งรูปมาให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมหลังจากที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางคุณวิรักษ์ก็รับปากแล้วว่าจะส่งมาให้สมอมาทำมาตรฐานนะคะอันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เงินมาจากวช.ได้เงินจากวช.ให้ทำสิ่งประดิษฐ์ให้มีมาตรฐานสามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเข้ากระบวนการการกำหนดมาตรฐานของสมอนะคะบางคนก็เดินมาเองไม่ได้ขึ้นบัญชีเลยมีผลงานมีความพร้อมก็มาขอสมอกำหนดมาตรฐานนะคะเราก็ไปดูว่ามันใช่นวัตกรรมจริงไหมเช็คดูว่ามีจดสิทธิบัตรจริงไหมมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ตรงไหนถ้าจริงเราก็รับเข้ามาทำนะคะเป็นการแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งตอนนี้เราแต่งตั้งมาได้11อนุแล้วนะคะก็เราก็ดูว่าเวลาเข้ามาใครที่เข้าขายอนุไหนได้ก็เข้าอนุนั้นทำแต่ถ้าไม่เข้าขายเลยเราก็ตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทำประชาพิจารณ์นะเพื่อความรอบคอบก่อนและก็ให้กว70กันกรองอีกรอบนึงกันกรองเสร็จแล้วก็ให้กมอพิจารณาอีกรอบนึงนะคะจนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อสงสัยก็ประกาศนะทำประกาศอกแล้วก็ประกาศราชกิจจานุเบกษาสิ่งที่แตกเขาบอกเลย5นาทีสิ่งที่แตกต่างก็คือท่านที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมและเอามาทำมาตรฐานกับเราเนี่ยท่านจะมีชื่ออยู่ในมาตรฐานด้วยนะคะเพราะว่าท่านคือคนที่ให้ผลงานนั้นมากับเราแล้วเราจะใส่ชื่อท่านลงไปในคณะกรรมการวิชาการด้วยนะคะเอาล่ะมาดูผลงานที่ผ่านมานะคะปี59เนี่ยเราทำไปแล้ว5เรื่องนะคะปี60เราได้อันนี้9แล้วนะมีหน้า2มั้ยเนาะปี60มี9เรื่องบวกกับเรื่องนี้3เรื่องตอนนั้นตอนที่พอยนั่นคือท่านยังไม่ลงนามแต่ณวันนี้ท่านลงนามแล้วก็กลายเป็น9บวก3ได้12นะคะปี60ปี61นะคะปี61ก็ตอนนี้มี8เรื่องนะคะที่ผ่านแล้วแล้วก็มีแผนว่าจะทําในปี62นี้อีก4ตัวนี้นะคะทีนี้ตัวแล้วนะคะรูปแบบหน้าตาของมกเนี่ยก็เหมือนมกทั่วไปไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นก็คือมีปกนอกปกในมี5หน้าแรกมีหน้ารายนามกรรมการซึ่งมีชื่อท่านอยู่ด้วยมีหน้าเนื้อก็จะมีคุณลักษณะที่ต้องการว่ามีอะไรบ้างมีการทดสอบอยู่ในมาตรฐานนะคะถ้าใครเคยหยิบมาตรฐานก็จะเข้าใจนะคะแต่ไม่ลงลึกนะคะวันนี้แค่เล่าคร่าวๆให้ฟังอันนี้ตัวนี้1ตัวใหม่นะคะก็คือเรื่องของนวัตกรรมตามแนวทางสากลนะคะบางโรงงานเนี่ยเคยขอ ISO 9000เคยขอ ISO 13485เคยขอ ISO 10993อะไรก็แล้วแต่ท่านตามเหมาะสมแต่ตัวนี้เป็น innovation management system เลยเป็นมาตรฐาน 9,000 ที่ลงลึกถึง innovation มันจะพูดเล่มนี้นะคะณปัจจุบันนี้ ISO เล่มนี้ตัวนี้ที่ออกมานะคะถ้าเป็น EU ก็จะตรงกัน 16555-1 นะคะมันจะเป็นการขอการรับรอง innovation เหมือนกับ 9,000 อะแต่ว่ามองในมุมของ innovation มันจะบอกว่ามันจะสอนอะไรเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเล่มหลายเรื่องอยู่ในนี้นะคะซึ่งตัวนี้ตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่รับตรวจสอบเลยอย่าง Maskey หรือ ISO เนี่ยเขาก็รับนะคะถ้าท่านต้องการจะขอ ISO เล่มนี้ท่านสามารถขอได้สิ่งที่ได้จากเล่มนี้เท่าที่ฟังก็คือว่าท่านจะเดินทางการทำนวัตกรรมอย่างมีระบบนะการลดการสูญเสียจากหรือการเดินทางที่ผิดเนี่ยทำให้ท่านต้องเสียเงินหลายล้านแต่ถ้าท่านขอตัวนี้บางทีเขาก็ช่วยให้ท่านเดินทางอย่างถูกต้องลดการสูญเสียหรือมีการวางแผนที่ถูกต้องนะคะอันนี้อนุกรมของมันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนี่ด้าน EU นะคะแต่เทียบเท่ากันนะคะเทียบเท่ากันอันนี้นะคะดูไว้ก่อนนะคะอันนี้แหละคือภาพรวมใหญ่ๆเลยถ้าดูจากภาพตรงนี้อันนี้ก็เอามาจากของเยอรมันเขาบอกว่า standard contribute on GDP อันนี้เรื่องจริงนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเรามี innovation แล้วเนี่ยเราข้ามเลยจาก innovation เนี่ยข้ามไป industrial
visualization เลยเนี่ยไม่มีมาตรฐานท่านคิดจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าไปวางขายเนี่ยความสม่ําเสมอไม่มีแน่ๆถูกไหมคะความต่อเนื่องสม่ําเสมอเนี่ยไม่มีแน่ๆความเชื่อมั่นไม่มีแน่ๆท่านไปวางเขาก็ไม่เชื่อว่าท่านทําชิ้นที่1กับชิ้นที่2เหมือนกันหรือเปล่าแต่ท่านมีมาตรฐานนะคะเวลาท่านออกสู่ตลาดเนี่ยก็เกิดความเชื่อมั่นนะการจัดซื้อจัดจ้างก็เกิดขึ้นสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นไงเงินทองเรื่องของ capital right labor knowledge พวกนี้เกิดขึ้นมานะคะสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นการผลิตสายใหม่ๆเกิดขึ้นตลาดใหม่เกิดขึ้นนะคะธุรกแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาอันนี้เขาพบว่าเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ผ่านไปอันนี้เมื่อกี้นี้ที่เราฟังเอาของเขามาใช้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวในเอามาใช้แล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ว่าถ้าอยากได้ ISO Innovation Management System เนี่ยสามารถไปขอได้ให้ขอคำปรึกษาจากเขาได้นะคะตรงนี้ปรึกษาเขาไม่คิดตังค์แต่ถ้าขอเนี่ยเดี๋ยวเขาคิดตังค์นะคะอันนี้ภาพรวมก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าคิดว่าสมอเป็นเซ็นเตอร์วชก็ส่งมาให้สมอสมทชก็ส่งมาให้สมอทำมาตรฐานมันยั่งยืนมันเป็นความยั่งยืนนะคะมันสามารถจะขายได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะอันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทุนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบางท่านที่เจอตัวย่อเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวย่อที่เกี่ยวข้องกับด้านนักวิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะเห็นให้เห็นว่าตอนนี้มันเปลี่ยนถ่ายเป็นกระทรวงใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนให้เห็นนี่คือผู้รับผิดชอบปัจจุบันและนี่ผู้รับผิดชอบโครงสร้างใหม่มันก็จะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนกันในตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เขาแน่นแล้วนะคะเขาผ่านแล้วผ่านสนช.ผ่านครม.แล้วเหลือลงรายกิจจามันเปิดเผยได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาลงยืนยันว่าเมื่อกี้ที่พูดคือเรื่องจริงนะคะเอาล่ะจบทันเวลา สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะอยากรู้ลึกๆรู้อะไรหรือสงสัยอะไรก็สามารถไปสอบถามได้ที่สมอหรือโทรมาตามเบอร์ที่ให้นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะค่ะก็ขอบคุณคุณนาตยานะคะ